เมื่อ 2,000 ปีก่อนเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์เราเรียกวันนั้นว่าวันคริสต์มาสหลังจากวันคริสต์มาส33ปีต่อมาเป็นวันสำคัญยิ่งใหญ่คือเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกๆคนซึ่งวันนั้นเราเรียกว่าวันศุกร์ประเสริฐหลังจากนั้น3วันเป็นวันยิ่งใหญ่และเป็นวันแห่งชัยชนะคือวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งเราเรียกว่าวันฟื้นคืนพระชนม์ในเช้าวันนี้เราอยู่ที่นี่ร่วมกันเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึงวันสำคัญยิ่งใหญ่นี้วันแห่งชัยชนะไม่ใช่เพียงชัยชนะของพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่เป็นชัยชนะของพวกเราทั้งหลายทุกคนผู้เชื่อวางใจในพระเยซูด้วยวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่เราร่วมกันระลึกถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์พระองค์ประกาศชัยชนะเหนือความตายขอบคุณพระเจ้าที่ความตายไม่สามารถครอบงำพระองค์ได้อีกต่อไปแต่บัดนี้พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราผู้เชื่อวางใจในพระองค์ได้รับผลแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้จะเปิดตาใจของเราที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เรานั้นยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยสง่าราศีมากเพียงไรขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นพิเศษในเช้าวันนี้เถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในหัวข้อเพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตที่กำลังจะมาถึงพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่7มัทธิวบทที่28ข้อ1ถึง7ผมจะอ่านให้ฟังนะครับภายหลังวันสะบาโตใกล้รุ่งเช้าต้นวันต้นสัปดาห์มารีชาวมักดาราและมารีอีกคนหนึ่งมาที่อุโมงค์ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่นักมีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนก้อนหินนั้นสันฐานรูปนั้นของสันฐานทูตนั้นเป็นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อก็ขาวเหมือนหิมะทูตนั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกเจ้ามาหาพระเยซูที่ถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้มาดูที่ที่พระองค์ได้ทรงบรรทมนั้นแล้วจงรีบไปบอกสาวกของพระองค์เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทูตสวรรค์บอกให้พวกผู้หญิงรีบไปบอกสาวกของพระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะได้เห็นพระองค์ที่นั่นนี่แน่เราก็บอกเจ้าแล้วเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวเมื่อ 2,000 ปีก่อนหลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐหลังจากนั้นในวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์พวกผู้หญิงก็มาที่หลุมศพของพระเยซูเพื่อที่จะมาใส่เครื่องหอมที่ตัวศพของพระเยซูเนื่องจากวันที่พระเยซูสิ้นพระชนหรือเสียชีวิตนั้นเป็นวันศุกร์ตอนใกล้จะหัวค่ำแล้วแล้วก็พอหัวค่ำปั๊บเนี่ยจะต้องเป็นวันสะบาโตวันหยุดทีนี้เนื่องจากพระเยซูเสียชีวิตตอนบ่ายสามโมงแล้วกว่าจะที่ไปขอปีราชเอาศพลงมาอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเวลามันก็เลยใกล้จะค่ำแล้วด้วยเหตุนี้การที่คนนิโคเดมัสเนี่ยแล้วก็โยเซฟชาวอาริมาเทียที่จะมาพันพระศพห่อศพพระเยซูเนี่ยก็ทำอย่างเร่งรีบรวดเร็ว
พราะว่าต้องใกล้วันสะบาโตแล้วแล้วก็พวกผู้หญิงเหล่านี้ก็เห็นดังนั้นพวกผู้หญิงก็เลยรักพระเยซูมากอยากจะมาทำศพพระเยซูสวยๆใส่น้ำหอมเยอะๆก็เลยมาในเช้าวันนั้นแต่พอมาถึงปรากฏว่าตอนแรกก็คิดในใจเพราะรู้ว่าปีลาตให้เอาก้อนหินใหญ่มาปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วจะกิ้งออกได้ยังไงก้อนหินมันใหญ่เหลือเกินนำซ้ำมีทหารคุมอยู่หน้าประตูไม่ให้ใครเข้าอีกด้วยแต่ว่าเมื่อเธอมาถึงก็พบว่ามีทูตสวรรค์ของพระเจ้าลงมาแล้วกลิ้งก้อนหินนั้นออกแล้วพวกทหารก็ตกใจยิ่งนักช็อกไปหมดเลยแล้วพวกผู้สวรรค์นั้นก็มาบอกกับผู้หญิงที่มาดูมาหาพระเยซูนั้นว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วให้ไปบอกพวกสาวกให้รู้ความจริงนี้รู้ข่าวที่สำคัญและยิ่งใหญ่นี้ทำไมทูตสวรรค์ต้องมากริ้งก้อนหินออกเพื่อให้พระเยซูออกมาใช่หรือไม่ไม่ใช่พระเยซูออกไปแล้วพระเยซูสามารถทะลุก้อนหินได้พระองค์ออกไปแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พระองค์ให้ทูตสวรรค์กริ้งก้อนหินออกเพื่อให้พวกผู้หญิงได้เห็นว่าพระเยซูไม่อยู่แล้วเพื่อให้สาวกมาดูแล้วจะได้เห็นว่าพระเยซูไม่อยู่แล้วเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้อยู่ในโลกนี้40วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตลอด40วันนี้พระองค์ปรากฏแก่หลายคนคนแรกก็คือมารีชาวมักดาลาที่มาหาพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพนั่นแหละขณะที่ไปบอกเพื่อนสาวกเสร็จก็ยังกลับมาที่อุโมงค์ใหม่แล้วก็คิดเป็นห่วงว่าพระเยซูหายไปไหนแล้วพระเยซูก็มาปรากฏแก่เธอแล้วก็ยังมีสาวก2คนที่กำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อเอ็มมาอุสแล้วพระเยซูก็มาปรากฏกับเขาเดินไปคู่กับเขาคุยกับเขาแต่เขาจำพระเยซูไม่ได้จนกระทั่งเมื่อพระเยซูหักขนมปังเขาก็จำได้โอ้นี่พระเยซูเองนี่นาแล้วก็ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูปรากฏแก่เปโตร2ต่อ2ด้วยปรากฏแก่เปโตรและปรากฏแก่อัครทูต11คนด้วยในห้องชั้นบนนั้นครั้งแรกโทมัสไม่อยู่ต่อมาโทมัสอยู่ด้วยแล้วพระคัมภีร์ก็ระบุชัดเจนว่าพระเยซูได้ปรากฏแก่สาวกมากกว่า500คนพร้อมๆกันด้วยและมีปรากฏแก่ยากอบด้วยและสุดท้ายคนสุดท้ายที่พระเยซูปรากฏแก่เขาก็คือเปาโลขณะที่เขากำลังเดินทางไปข่มเหงคริสเตียนแล้วพระเยซูก็ปรากฏแก่เขาแล้วเขาก็กลับใจมาเป็นคริสเตียนเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆพระเยซูตายจริงๆรู้ได้ไงพระเยซูตายจริงๆเพราะว่าทหารโรมเมื่อประหารชีวิตแล้วต้องเอาให้ตายถ้าไม่ตายประหารฐานรวมจะต้องตายแทนดังนั้นเพื่อเขาต้องการให้แน่ใจเขาก็เลยเอาหอกมาแทงที่สีข้างของพระเยซูเอาให้ตายจริงๆพระเยซูตายจริงๆอุโมงค์มีจริงๆเป็นอุโมงค์จริงๆและก้อนหินก็ก้อนหินจริงๆทูตสวรรค์ก็มากริ้งก้อนหินออกจริงๆและพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์ตระหนักและรู้ในกลุ่มสาวกในช่วงเวลานั้นว่าใช่แล้วพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่เราทั้งหลายและก็การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทำให้เราสามารถเข้าส่วนในพระเยซูและรับพระพรรับราศีกับสนองราศีกับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่มนุษย์คือเมื่อใดไม่ใช่เมื่อคนตาบอดมองเห็นเมื่อคนง่อยเดินได้มียิ่งใหญ่กว่านั้นอีกและฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่มนุษย์ก็คือการที่ทำให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและวันนี้จึงเป็นวันที่น่าตื่นเต้นและวันสำคัญและวันยิ่งใหญ่สำหรับเราทั้งหลายผู้เชื่อทั่วโลกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันที่พระเจ้าสำแดงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์ทรงทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายก่อนหน้านี้ความสนใจทั้งหมดของคนที่รักพระเยซูอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับทุกคนที่รักพระเยซูก่อนหน้านี้ความสนใจพุ่งไปที่ความโศกเศร้าความเสียใจความอาลัยอาวรณ์คิดถึงพระเยซูที่เขารักต้องจากไปเขาเห็นพระเยซูถูกตึงตายบนไม้กางเขนเ
ขาเห็นพระเยซูถูกเก็บเอาไว้ในอุโมงค์มารีมักดาลาและผู้หญิงคนอื่นผู้รักพระเยซูนี้สิ่งที่เขาจดจ่อเวลานั้นคืออุโมงค์พรุ่งนี้เช้าต้องไปอุโมงค์ให้ได้ต้องไปอุโมงค์ต้องไปอุโมงค์เพราะว่าพระเยซูที่รักถูกฝังอยู่ที่นั่นแต่เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายความสนใจทั้งหมดของคนที่รักพระองค์ได้หันออกมาจากอุโมงค์อุโมงค์ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วความสนใจถูกหันไปและพุ่งไปที่ความชื่นชมยินดีของการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนควรจะพุ่งความสนใจไปก็คือการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่อย่างไรสำหรับเราทั้งหลายอุโมงค์ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมาถึงคำถามสำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูสำคัญอย่างไรทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญมากนักในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่15ข้อที่14บอกว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายการเทศนาของเราก็ไม่มีหลักทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วยแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายจบเลยหมดเลยไอ้ที่เราเชื่อมาไร้ประโยชน์ไร้ค่าไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น1โครินธ์บทที่15ข้อที่17บอกว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์และท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนต่อไปดังนั้นเรื่องการที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจบกันพวกเราจะตกนรกแต่สรรเสริญพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วดังนั้นเราจึงมีความหวังเราจึงรู้แน่ว่าเราพ้นจากนรกอย่างแน่นอนพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่15พูดต่อไปว่าถ้าสมมุติว่าพระเยซูไม่ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายพวกเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูเป็นพวกที่น่าสงสารที่สุดในพระคัมภีร์ว่าใช้คำว่าน่าสังเวชที่สุดเลยในบรรดาคนทั้งปวงเพราะอะไรหรือเพราะว่าเราอธิษฐานต่อใครอธิษฐานต่อพระเยซูผู้ตายแล้วเรามีความหวังว่าใครจะช่วยเราพระเยซูผู้ตายแล้วเราคิดว่าเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่ที่ไหนพระเยซูก็ตายเราก็คงจะต้องตายด้วยนิรันดร์ดังนั้นถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆพวกคริสเตียนพวกที่เชื่อวางใจในพระเยซูน่าสงสารน่าสมเพชน่าสังเวชที่สุดเลยแต่สรรเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์บอกชัดเจนพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูเป็นพวกที่ได้รับพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าแปลว่าบาปของเรารับการอภัยแล้วแปลว่าเราจะรับการเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับพระเยซูด้วยแปลว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่พระเจ้าของเรายังไม่ตายเมื่อเราอธิษฐานเราไม่ได้ฐานต่อพระเจ้าที่ตายแล้วที่ไม่ได้ยินสิ่งที่เราพูดแต่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเมื่อเรารอคอยหวังว่าพระเจ้าของเราจะช่วยเราให้พ้นวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนานี้หรือเปล่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงฟังเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่ดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายจึงสำคัญมากชี้เป็นชี้ตายคือว่าคริสเตียนจะน่าสงสารน่าสมเพชหรือจะเป็นผู้ที่น่าอิจฉาที่สุดในบรรดาคนทั้งหลายและเรารู้แน่และมั่นใจและเชื่อแน่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆด้วยเหตุนี้การเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆนั้นจึงเป็นแก่นสารที่สำคัญเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนหากคริสเตียนคนไหนไม่มั่นใจไม่ค่อยมั่นใจพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือเปล่านะเขาจะเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอไม่มีพลังพ่ายแพ้แต่ถ้ามีคริสเตียนคนไหนเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อจริงๆว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วไม่สงสัยมั่นใจยึดมั่นสิ่งนี้เอาไว้คนนั้นจะเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพฤทธิเดชและชัยชนะและจิตใจที่เข้มแข็ง
และเต็มไปด้วยความเชื่อและความหวังในพระเจ้าเราเชื่อไหมครับพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเอเมนโอ้ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วดังนั้นเราจึงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความหวังเต็มด้วยกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าโอ้พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่ดังนั้นเพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆดังนั้นเกิดอะไรขึ้นผมขอพูดใน3มิติอดีตปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาเหล่าสาวกในอดีตในลูกศิษย์ของพระเยซูทั้งหลายในอดีตเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งนี้คือว่าพวกเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญพวกเขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้แน่ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วตอนที่พวกสาวกรู้ว่าพระเยซูถูกฆ่าตายถูกตึงตายบนไม้กางเขนพวกเขาก็ซ่อนตัวหลบๆซ่อนๆ อยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วพอมารีมักดาราและมารีบางคนที่เห็นพระเยซูที่รู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายมาบอกพวกสาวกพวกสาวกก็บอกว่าเขามาบอกพวกสาวกนี่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วอุโมงค์ก็ว่างเปล่าพวกสาวกทำยังไงพวกสาวกไม่กล้ากลัวมันเป็นแผนของพวกปุโรหิตหรือเปล่าขืนเราออกไปดูใช่ไหมเดี๋ยวก็โดนจับเต็มไปด้วยความกลัวเพราะก็ยังไม่มั่นใจว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายมีแต่2คนเปโตรกับยอห์นวิ่งไปดูที่อุโมงค์แค่นั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยอีก9คนซ่อนตัวไว้ไม่กล้าออกไปเพราะก็ยังไม่มั่นใจว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันคนเหล่านี้กล้าหาญตายเป็นตายฉันยอมตายฆ่าฉันก็ยังจะประกาศเรื่องพระเยซูต่อไปอะไรทำให้เขาเปลี่ยนขนาดนั้นอะไรทำให้เขาเปลี่ยนมากขนาดนี้เพราะเหตุเดียวเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆเพราะเขาเห็นพระเยซูกับตาเขาได้จับมือพระเยซูกับตาเขารู้ว่านี่แหละพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่าบรรดาสาวกที่ขี้กลัวทั้งหลายกลับกลายเป็นสาวกที่กล้าหาญเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเหล่าสาวกเต็มไปด้วยความกล้าหาญและเหล่าสาวกประกาศข่าวประเสริฐออกไปทำไมสาวกจึงประกาศว่าพระเยซูมาตายบนไม้เขนไถ่บาปและเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าเขาพบจริงๆเขาเห็นจริงๆว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือพูดออกไปเวลาพวกสภาเซนฮิตรินหรือว่าหัวหน้าของพวกยิวห้ามไม่ให้พูดเขาก็ยังพูดต่อไปเวลาทหารโรมข่มเหงเขาก็ยังจะพูดต่อไปเขายังพูดต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวของพระองค์จะถูกประกาศออกไปแล้วก็เหล่าสาวกก็ประกาศออกไปวันนี้เราเชื่อจริงๆไหมว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าเราเชื่อเราจะกล้าหาญถ้าเราเชื่อเราจะอดไม่อยู่ที่จะบอกคนอื่นอย่างพี่ฝนใช่ไหมอยากจะบอกกับทุกคนเลยบอกใครด่าก็ยังจะบอกอีกเพราะรู้ว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วใครก็ตามที่มั่นใจจริงๆเชื่อจริงๆว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายมันจะอัดไม่อยู่อัดเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่อยู่มันจะพุ่งออกมาบอกอยากจะบอกทุกคนเลยว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่ช่วยได้ช่วยชีวิตของเขาได้เพราะอะไรหรือเพราะว่าคนเหล่านั้นมั่นใจว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราสาวกจึงกล้าหาญเราสาวกจึงประกาศข่าวประเสริฐออกไปและเราสาวกไม่กลัวการข่มเหงใดๆสมมุติว่าถ้าพวกสาวกโกหกถ้าพวกเขามาปรึกษากันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็พระเยซูของเราไหนๆก็ตายแล้วเรามาช่วยกันโกหกคนอื่นเอาไหมว่าให้บอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วคนจะได้มาเชื่อพระเยซูเยอะๆสมมุตินะครับแล้วเขาไปประกาศแบบนี้ออกไปแล้วปรากฏว่าในที่สุดเขาถูกจับแล้วก็กำลังจะถูกฆ่าไม่มีใครยอมตายเพื่อเรื่องโกหกคือเขาคงก็จะบอกไม่ต้องฆ่าผมสรุปผมสารภาพแล้วผมโกหกไปนั่นเองเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ว่า
คนเหล่านั้นกลับตรงกันข้ามเขาไม่กลัวการข่มเหงไม่กลัวแม้กระทั่งความตายเพราะอะไรหรือเพราะเหตุผลเดียวพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆดังนั้นเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในอดีตที่ผ่านมาเหล่าสาวกจึงไม่กลัวแม้กระทั่งความตายไม่กลัวการข่มเหงการถูกต่อต้านการถูกตำหนิการถูกทำร้ายหรือแม้กระทั่งการถูกฆ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายในสาวกและข่าวประเสริฐก็ถูกประกาศเลื่อยมาจนถึงเราทั้งหลายในปัจจุบันดังนั้นเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอะไรจึงเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้โอ้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับรู้ไหมว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนี้นำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรานำการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราเราผู้ที่เชื่อในความจริงนี้เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่เกิดกำลังเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายคืออะไรอันแรกก็คือเราจะถูกสร้างใหม่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในพระคัมภีร์โรมบทที่6ข้อที่5บอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทในการกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ขอไปถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็เข้าสนิทในการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างพระองค์ที่ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในพระองค์อยู่ในพระเยซูและพระเยซูอยู่ในเราดังนั้นในวันสุขประเสริฐที่พระเยซูตายนั้นจึงหมายความว่าบาปของเรารับการอภัยแล้วจึงหมายความว่าเราได้ตายแล้วแต่ว่าเพราะว่าเราอยู่ในพระเยซูดังนั้นถ้าพระเยซูตายก็เหมือนเราตายด้วยเราโดนรับลงโทษประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วแต่ในทํานองเดียวกันเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจึงเป็นดังเราทั้งหลายเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทั้งหลายจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่18บอกว่าตัวเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีขึ้นตามลำดับคือเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ยิ่งเป็นคริสเตียนนานชีวิตจะยิ่งเปลี่ยนแปลงบางคนยิ่งเป็นคริสเตียนนานชีวิตยิ่งแย่ลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายส่งผลของพระเยซูส่งผลทำให้เราถูกสร้างใหม่การเปลี่ยนแปลงของเราจากภายในเป็นผลโดยตรงมาจากการเป็นขึ้นมาจากความตายคืออย่างนี้ใครก็ตามเชื่อพระเยซูคนนั้นก็เลยตายแล้วใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูคนนั้นก็เลยเป็นขึ้นมาใหม่และเป็นคนใหม่แล้วใครก็ตามที่เชื่อเช่นนี้จริงๆเขาจะรู้ตัวเองว่าวันนี้เขาเป็นคนใหม่เขาไม่ต้องดำเนินชีวิตเหมือนเก่าอีกต่อไปเขาเป็นคนใหม่แล้วคนที่เชื่อเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากภายในเขาในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่1ข้อที่3บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตโดยการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูตอนนี้บอกว่างี้ครับตอนนี้บอกว่าโดยการที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนทำให้เราเกิดใหม่เป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่โรมบทที่14ข้อที่9บอกว่าเพื่อพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนและได้คืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นคือพระเยซูจะเป็นพระเจ้าของคนตายและคนเป็นคนตายคือใครก็คือน้องก้าวพี่ฝนและคนอื่นๆผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ตายแล้วตายแล้วแปลว่ารับโทษความผิดบาปเรียบร้อยแล้วและคนเป็นคือใครคนเป็นคือน้องก้าวพี่ฝนที่เป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื่อในพระเยซูจึงเป็นขึ้นมาจากความตายวันนี้เราผู้เชื่อเช่นนี้
ได้เวลาแล้วที่เราจะดำเนินชีวิตใหม่เหมือนอย่างคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายทิ้งชีวิตเก่าที่เคยผิดพลาดมาสิ่งที่เคยทำในอดีตที่ผ่านมาทิ้งมันไปเสียแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่เห็นสำคัญเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาเราผิดเยอะขนาดไหนเราพลาดมากสักเพียงไรเราจะทำสิ่งชั่วร้ายอะไรใหญ่โตสักเพียงไรคนจะรู้หรือคนไม่รู้ไม่เห็นจะสำคัญเลยวันนี้หากเราเชื่อว่าโดยพระเยซูคริสต์ฉันมีชีวิตใหม่แล้วทำไมฉันมีชีวิตใหม่เพราะว่าฉันไปร่วมกับพระเยซูและพระเยซูตายแล้วและพระเยซูเป็นขึ้นมาดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทำให้เราทั้งหลายรู้ตัวว่าเราเป็นคนใหม่แล้วและทำให้เราทั้งหลายสามารถเป็นคนใหม่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากพระเจ้าดังนั้นวันนี้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของเราวันนี้คือทำให้เราเป็นคนใหม่แต่ผมพบเรื่องน่าเศร้าอันหนึ่งก็คือว่ามีคริสเตียนมากมายเขาเป็นคนใหม่แล้วแต่เขาคิดว่าเขายังเป็นคนเก่าดังนั้นพอเขาผิดพลาดอะไรต่างๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเขาก็เลยมองไปว่าใช่ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันมันชั่วฉันมันเลวฉันโง่ฉันนิสัยเป็นอย่างงี้ฉันคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเขาเชื่อวางใจในพระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วดังนั้นคนนั้นเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วจริงๆทันทีวินาทีที่เขาเชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆเขาเป็นคนใหม่แล้วแต่เนื่องจากนิสัยบางอย่างเช่นนิสัยชอบด่าคนนิสัยอิจฉานิสัยนินทานิสัยขโมยของนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ติดตัวเขามาเนี่ยซ้อมกันมาหลายสิบปีมันก็เลยชินติดอยู่ดังนั้นแม้เขาเป็นคนใหม่แล้วแต่เนื่องจากเขายังอยู่ในร่างเก่าแนวโน้มที่กลับไปทำอะไรอย่างนั้นก็มีบ้างเป็นระยะระยะเล็กๆน้อยๆไม่ต้องตกใจเพราะอะไรเพราะว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนคือเปลี่ยนแปลงมีศักดิ์ศรีขึ้นเป็นลำดับคือว่าไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวแต่ว่าชีวิตใหม่ของเราจะถูกเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้พอเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์เราเผลอกลับไปทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นอีกเราก็เลยท้อใจใช่ชีวิตฉันคงเปลี่ยนไม่ได้ฉันคงเป็นอย่างนี้ไปชั่วชีวิตคนนั้นเนี่ยละทิ้งความเชื่อว่าเขาเป็นคนใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์ไปเสียแล้วเหมือนใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคนที่อยู่ในพระคริสต์สิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมเกิดขึ้นรู้ไหมเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือว่าเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยดันไปเชื่อมต่อกับพระเยซูพอเชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูเนี่ยเมื่อพระเยซูตายเขาจึงตายด้วยในวันสุขประเสริฐพระเยซูตายดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเขาตายแล้วเขาลบรับโทษบาปแล้วและเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจึงเป็นขึ้นมาด้วยพระเยซูเป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่ฉันใดเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนที่มีชีวิตใหม่ฉันนั้นสิ่งสารพัดที่เก่าๆล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้เราเป็นคนใหม่แล้วอย่าให้มารซาตานมาหลอกแล้วว่าเราเหมือนเดิมเราเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่เราเป็นคนใหม่แล้วแต่ที่เป็นคนใหม่ที่เผลอไปทำเหมือนเดิมบ้างเป็นบางครั้งแค่นั้นเองแต่ถ้าเผลอไปแล้วทำยังไงก็ไม่เป็นไรสารภาพกับพระเจ้าแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้เราเป็นคนใหม่แล้วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก็คือว่าเราถูกสร้างใหม่การถูกสร้างใหม่ของเราเป็นผลโดยตรงจากการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทีนี้อันที่สองเนี่ยสำคัญมากเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราจึงเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10เปาโลบอกอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เปาโลผู้รับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตตอนนี้ใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะครับในตอนที่เขียนพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยติดคุกอยู่ที่กรุงโรมใกล้จะถูกตัดคอแล้วเขามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายตอนที่เขาอายุมากๆและกำลังติดคุกและใกล้จะตายเขาอยากจะได้อะไรเขาบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์
หมายความว่ายังไงหมายความว่าที่รู้มานั้นมันไม่พอเปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์ใหม่มากที่สุดกว่าคนกับผู้เขียนใดๆแล้วก็บั้นปลายชีวิตของเขาตอนท้ายชีวิตเขาบอกว่าที่เขารู้จักฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยไม่พออยากจะรู้จักอีกแปลว่ามันมีมากมายมหาศาลจริงๆและฤทธิ์เดชการเป็นขึ้นมาจากความตายนี้ใครจึงมีสิทธิ์รับฤทธิ์เดชนั้นก็คือใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูเพราะว่าเขามีส่วนในพระเยซูแล้วผมจะชี้อย่างหนึ่งให้ฟังมันเป็นความล้ำลึกในฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูตายแทนความผิดบาปของเราแล้วเราเห็นไหมครับว่าบาปนั้นรับการอภัยแล้วไม่เห็นเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูตายแล้วบาปเรารับการอภัยแล้วเราพ้นโทษแล้วเราไม่ต้องตกในบึงไฟนรกแล้วเราเห็นหรือยังว่าเราไม่ต้องตกในบึงไฟนรกไม่เห็นแต่ว่าเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าบาปของเรารับการอภัยแล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเราหลุดพ้นจากการฟ้องผิดจากบาปในอดีตที่ผ่านมาสำหรับคนที่ยังไม่รับการอภัยบาปหรือว่าคนที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูอภัยบาปให้เขาจะมีการฟ้องผิดในชื่อของเขามากมายเมื่อเขามองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนที่เขาทำสิ่งนั้นมันเจ็บปวดหัวใจทำไมฉันโง่อย่างนี้ทำไมฉันทำอย่างนี้เมื่อเขาย้อนไป20ปีก่อนทำไมฉันเป็นอย่างนี้ย้อนกลับไป30ปีก่อนย้อนกลับไปไอ้ความบาปในอดีตมันพร้อมจะฟ้องแล้วกัดกินหัวใจของเขาตลอดเวลาสำหรับคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐไม่เชื่อว่าการตายของพระเยซูชำระบาปของเขาแล้วเห็นไหมครับก็คือว่าโดยความเชื่อว่าพระเยซูชำระบาปแล้วมันส่งผลสะท้อนให้วันนี้เขาไม่ต้องรู้สึกกับฟ้องผิดกับบาปในอดีตอีกต่อไปในทำนองเดียวกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและในที่สุดเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับพระองค์ด้วยวันนี้เห็นแล้วหรือยังว่าเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายยังไม่เห็นแต่ว่าโดยความเชื่อเช่นนั้นน่ะจะสะท้อนให้เกิดบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราสะท้อนให้เกิดขึ้นอะไรขึ้นคือสะท้อนให้เกิดชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าคนที่เชื่อว่าพระเยซูชำระบาปเขาแล้วจะไม่รับการฟ้องผิดอีกต่อไปและคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงจะทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีฤทธิ์เดชถ้าคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์อยู่กับเขาและพระองค์จะทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรนั่นสิเขาก็มีฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าเขากล้าหาญเขาจะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำอย่างมั่นใจดังนั้นคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเชื่อว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่เขาจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าคนเหล่านั้นจะกล้าอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยเพราะเขารู้ว่าพระเยซูผู้ยังไม่ตายผู้ทรงพระชนอยู่จะทำให้คนป่วยนั้นหายอย่างแน่นอนคนเหล่านั้นจะกล้าอธิษฐานเผื่อคนที่มีปัญหาต่างๆในชีวิตเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่จะคลี่คลายสถานการณ์ในชีวิตของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตแบบใช้ความเชื่อมีความเชื่อมันว่าพระเยซูช่วยได้พระเยซูจะช่วยเขาอย่างแน่นอนและเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อวันนี้ใครที่เชื่ออย่างนี้จริงๆสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือเขาจะไม่กลัวอะไรเลยแม้แต่ความตายเขาจะไม่กลัวอะไรเลยแม้แต่ความตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าแม้เขาต้องตายเขาก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยดังนั้นเขาจะเต็มใจกล้าจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วตายก็ยังไม่กลัวเลยเปาโลบอกว่าในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21บอกว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไรเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าต่อให้ตายหลังจากตายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายและรับบำเหน็จชั่วนิรันดร์วันนี้มีคำถามที่เราต้องถามตัวเองวันนี้เราดำเนินชีวิตเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังดำเนินชีวิตใหม่สมกับเป็นคนใหม่แล้วที่พระเยซูทำให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วหรือยังถ้ายัง
สิ่งที่ต้องแก้ไขคือไม่ใช่จงดำเนินชีวิตเป็นคนใหม่แต่ว่าจงกลับไปเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งว่าใช่วันนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วนะรู้ได้ไงก็ฉันอยู่ในพระเยซูพระเยซูตายแล้วพระเยซูฟื้นแล้วก็ฉันก็ตายแล้วฉันก็ฟื้นแล้วดังนั้นฉันเป็นคนใหม่แล้วนี่นาแล้วโดยการเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนใหม่เราจะดำเนินชีวิตเป็นแบบคนใหม่แต่คริสเตียนมากมายโดนหลอกว่ายังเป็นคนไม่เป็นใหม่ดีเป็นเหมือนเก่าน่ะก็เลยดำเนินชีวิตแบบเก่าๆถ้าเราเชื่อจริงว่าเราเป็นคนใหม่แล้วแนวโน้มในการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นแบบคนใหม่วันนี้เราชีวิตของเราเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและความกล้าหาญที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้หมายความว่าให้กลับไปทำฤทธิ์เดชเยอะๆไม่ใช่ถ้าไม่ย้อนกลับไปเป็นไปได้ไหมว่าเรายังไม่เชื่อมั่นจริงๆว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วถ้าพระเยซูผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดทรงพระชนอยู่เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่กับเราแล้วทำไมเรายังไม่กล้าที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอีกเราและคำถามที่3ที่ต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตด้วยความขาดกลัวหรือเปล่าคนเหล่านั้นที่มั่นใจว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์ด้วยเขาจะไม่กลัวสิ่งใดเลยแม้กระทั่งความตายสุดท้ายตอนท้ายนี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในอดีตทำให้สาวกเหล่านั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญและประกาศข่าวประเสริฐไม่กลัวแม้กระทั่งความตายเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูวันนี้มีชีวิตใหม่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและมีความกล้าหาญเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้มีบางอย่างจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือว่าเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยความตายสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าเป็นเหมือนกับการนอนหลับและการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเหมือนการตื่นขึ้นจากหลับในพระคัมภีร์ใช้พูดถึงคนที่ตายไปถ้าใครตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราถ้าตายไปเรียกว่าในพระเยซูคริสต์เรียกว่าล่วงหลับไปก็คือหลับไปแล้วก็ตื่นมาไม่ใช่ตายแล้วตายเลยแต่แค่หลับไปสำหรับคนเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่23บอกเรื่องนี้ไว้บอกว่าแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์เป็นผลแรกและภายหลังคนคือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายทั้งเราแล้วก็ทุกคนที่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอากงอาม่าหรือว่าเป็นคนที่เรารักก่อนหน้านี้ที่ตายไปแล้วสักวันหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายอีกการเป็นขึ้นมาจากความตายนี้ไม่เหมือนกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซารัสจำเรื่องลาซารัสได้ไหมมีชายคนหนึ่งที่ตายไปแล้ว4วันแล้วพระเยซูก็เรียกเขาให้เป็นขึ้นมาจากความตายคนละแบบกันไม่ใช่การเป็นขึ้นจากความตายแบบนั้นเพราะว่าหลังจากลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลามาถึงลาซารัสก็ตายอีกวันนี้ลาซารัสตายไปแล้วแต่สิ่งที่กำลังพูดถึงคือว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของเรานั้นจะเป็นเหมือนกับที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระเยซูเป็นผลแรกแล้วก็เราเป็นผลต่อๆมาเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระเยซูและจะไม่ตายอีกเลยวิวรณ์บทที่21ข้อที่4บอกว่าพระเจ้าบนสวรรค์พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปเขาจะไม่ต้องตายอีกเลยโรมบทที่8ข้อที่11บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะทรงกระทำให้ตายกายที่ต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงสถิตในท่านทั้งหลายในตอนนี้บอกว่าเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเจ้ามีอะไรอยู่ในเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นี้เองทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นพระวิญญาณอยู่ในเราดังนั้นถ้าเราตายแล้วพระวิญญาณจะทำยังไงกับเราจะทำให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นความตายจึงไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเพราะว่าความตายนั้นเป็นเหมือนกับการหลับอีกไม่นานจะตื่นวันนี้หากเรามีคนที่เรารักจากโลกนี้ไปแล้วผู้เชื่อวางใจในพระเยซูไม่ต้องเสียใจอีกไม่นานเราจะพบกับเขาอีกแต่ว่าหากเรามีคนที่เรารักที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูรีบบอกคนเหล่านั้นถึงเรื่องของข่าวประเสริฐเรื่องว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับพระองค์ด้วยก่อนที่จะสายเกินไปให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสรับรู้และเข้าส่วนในข่าวดีนี้เพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นในอนาคตเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอันที่สองในอนาคตเราจะเป็นเหมือนพระองค์ในพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่47ถึง49มนุษย์เดิมนั้นเกิดจากดินเป็นมนุษย์ดินและมนุษย์ที่2เสด็จมาจากสวรรค์ใครเกิดจากดินนะครับมนุษย์คนแรกชื่ออะไรอาดัมถูกต้องอาดัมเนี่ยเกิดจากดินแล้วมนุษย์คนที่2มาจากสวรรค์ใครมาจากสวรรค์ครับใครมาจากสวรรค์พระเยซูถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ดินเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้นพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานของอาดัมดังนั้นเราก็เลยเหมือนอาดัมหมดเลยมีตามีหูมีจมูกมีปากเหมือนกันแล้วก็มีเนื้อเป็นหนังอย่างนี้กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินมาม่าเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะต่างๆเหมือนกับอาดัมมนุษย์ดินคนแรกเป็นอย่างไรมนุษย์ดินคนต่อๆมาก็เป็นอย่างนั้นในทำนองเดียวกันมนุษย์สวรรค์คือพระเยซูเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยใครคือมนุษย์สวรรค์ก็คือคนที่อยู่ในพระเยซูไงใครคือมนุษย์สวรรค์คือคนเหล่านั้นที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยกันกับพระเยซูก็คือว่าเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นอย่างไรเราผู้เชื่อในพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทำอะไรได้บ้างจำได้ไหมครับอุโมงค์เนี่ยก้อนหินปิดอยู่พระองค์ออกมาได้ไหมอุโมงค์เนี่ยก็หินปิดอยู่พระองค์ออกมาได้ไหมออกมาได้ตอนที่สาวกปิดประตูห้องชั้นบนอยู่พระเยซูเข้าไปได้ไหมได้เข้าไปได้ด้วยดังนั้นเมื่อเว่ยเว่ยเป็นขึ้นมาจากความตายเว่ยเว่ยจะทำอย่างนั้นได้ด้วยเว่ยจะเดินทะลุประตูได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์กินอาหารได้ไหมครับได้กินขนมปังกับสาวกไปกินปลากับสาวกที่ชายทะเลเมื่อน้องก้าวเป็นขึ้นมาจากความตายเดินทะลุประตูได้แล้วก็ยังกินอาหารได้ด้วยอร่อยปาร์ตี้กินมาม่าได้ด้วยไม่รู้ยังมีมาม่าอีกไหมในช่วงเวลานั้นนะเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทำอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีสาวกสองคนเดินทางไปเอมมาอุสแล้วพระเยซูก็ไปกับเขาแต่ต่อมาพระเยซูก็กลับมาปรากฏอยู่ที่เยรูซาเล็มอย่างรวดเร็วแปลว่าพระเยซูสามารถอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ต่อมาก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วเมื่อวนเป็นขึ้นมาจากความตายวนอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บโอ้เปลี่ยนใจไปย้ายไปเที่ยว ABS ซะหน่อยก็ไปอยู่ที่ ABS ทันทีทันใดเราจะเป็นเช่นนั้นพระคัมภีร์บอกชัดเจนมนุษย์ดินคนแรกเป็นอย่างไรคืออาดัมเป็นอย่างไรทุกๆคนที่เป็นลูกหลานอาดัมก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนแรกเป็นอย่างไรคือพระเยซูเป็นอย่างไรเราทุกคนที่เป็นมนุษย์สวรรค์คือคนที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระเยซูก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยดังนั้นข่าวดีก็คือว่าเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูด้วยเพราะเราจะเป็นขึ้นจากความตายเหมือนอย่างพระเยซูเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายมีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าสาวกจำไม่ได้สาวกเมื่อพระเยซูเดินไปกับเขาไปที่เอ็มมาอุส2คนนั้นจำพระเยซูไม่ได้เมื่อพระเยซูปรากฏกับมารีชาวมักดารานั้นมารีมักดาราจำพระเยซูไม่ได้เมื่อพระเยซูมาปรากฏกับสาวก
10คนและ11คนในห้องชั้นบนนั้นสาวกจำพระองค์ไม่ได้ทำไมรู้ไหมเพราะว่าเมื่อเราเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วหน้าตาจะเปลี่ยนไปอ้าวยุ่งแล้วสิทีนี้น้องก้าวจะจำแม่ได้ไหมเนี่ยเพราะแม่จะหน้าเปลี่ยนไปเห็นไหมจำไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเป็นขึ้นมาความตายเขาจำไม่ได้เราจะเป็นเหมือนกับพระองค์เพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราอยู่ในพระเยซูดังนั้นเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์เมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายคนที่ไม่ค่อยหล่อก็จะหล่อคนที่ไม่ค่อยสวยก็จะสวยขึ้นมาทันทีคนที่เตี้ยเกินไปก็จะสูงขึ้นมาคนที่สูงเกินไปก็จะกลับมาไปพอดีคนที่ดังไม่ค่อยมีก็จะมีดังสวยงามขึ้นมาทันทีทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครน้องก้าวไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วสังเกตไหมเมื่อหลังจากพระเยซูกับสาวกคุยกันสักพักหนึ่งเขาก็จำได้อ๋อนี่คือพระเยซูดังนั้นท่านน้องก้าวเจอแม่แล้วก็คุยกันแป๊บหนึ่งก็จำได้โอ้นี่แม่นี่เองจะจำได้อย่างแน่นอนเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจึงจะเป็นขึ้นมาจากความตายและเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์ประการที่3ประการสุดท้ายเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์ในวิวรณ์บทที่20ข้อที่6บอกว่าผู้ที่มีส่วนในการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอด 1,000 ปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีคนตายกลับขึ้นมา2รอบรอบแรกคือการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกคือเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยในอนาคตเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราตายไปหรือพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายและความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือพวกเราเลยมนุษย์เนี่ยสำหรับมนุษย์จะมีความตายครั้งแรกทุกคนสักวันหนึ่งผมก็ต้องตายเราแต่ละคนต้องตายเป็นความตายครั้งแรกพอเป็นความตายครั้งแรกเสร็จแล้วจะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นขึ้นจากความตายรอบแรกก็คือเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายและจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูแต่แล้วก็จะมีการปกครองโลกเราเป็นขึ้นมาเราจะครอบครองโลกนี้ 1,000 ปีในพระธรรมวิวรณ์บทที่20หลังจากนั้นจะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นแล้วทีนี้คนทั้งหลายก็จะตายหมดเลยแต่เราไม่ตายแล้วเพราะว่าเราเป็นเหมือนพระเยซูแล้วแล้วทีนี้จะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายรอบที่2แต่คราวนี้ไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายเหมือนพระเยซูแต่แค่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ตายในทะเลก็ถูกเรียกคืนจากทะเลคนที่ตายในแผ่นดินก็เรียกคืนจากแผ่นดินตายที่ไหนคนตายทั้งหลายก็จะกลับคืนมาแล้วมาอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าแล้วคนเหล่านั้นจะถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาถ้าใครมีบาปทำบาปเคยทำบาปจะทิ้งลงในบึงไฟนรกและนั่นจะเป็นความตายครั้งที่สองแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าใครเป็นขึ้นมาจากความตายกับพระเยซูครั้งแรกจะไม่ต้องตายครั้งที่สองแต่ใครไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะต้องถูกพิพากษาและพบกับความตายครั้งที่สองเราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระองค์ด้วยเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์และเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์ครอบครองรอบแรกครอบครอง 1,000 ปีครอบครองโลกนี้แบบที่มีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยนะครับครอบครอง 1,000 ปีหลังจากนั้นก็เกิดสงครามใหญ่แล้วคนไม่เชื่อทั้งหมดก็ถูกทำลายเสียสิ้นแล้วก็เกิดการพิพากษาแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงวิวรณ์บทที่22ในข้อที่5บอกว่าหลังจากคนที่ทำบาปทั้งหลายคนที่อาธรรมทั้งหลายถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกสำหรับคนเหล่านั้นที่เป็นขึ้นมาจากความตายคือเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซู
มีกายร่างกายเหมือนพระเยซูกลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาจะไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลายและเขาจะครอบครองอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจเราทั้งหลายจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระเยซูและจะครอบครองร่วมกันกับพระเยซูสืบไปเป็นนิจเราจะอยู่ในสวรรค์กับพระเยซูสืบไปเป็นนิจดังนั้นเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์เพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสาวกในอดีตกล้าหาญประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเจ้าเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราในปัจจุบันจึงเป็นคนใหม่เพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนใหม่แล้วบาปเรารับการอภัยแล้วเรามีชีวิตใหม่แล้วดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตสมกับเป็นคนใหม่นั้นเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจึงมีความหวังในอนาคตหวังว่าเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระเยซูอย่างแน่นอนและเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูและเราจะได้ครอบครองในสวรรค์ร่วมกันกับพระเยซูดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูจึงเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเป็นวันแห่งความหวังเป็นวันแห่งชัยชนะที่แท้จริงพี่น้องครับวันนี้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เราก็เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหมือนกันและในอนาคตเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างแท้จริงในร่างกายใหม่นั้นแต่วันนี้ในฝ่ายวิญญาณเราเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วไม่สมควรที่เราผู้มีชีวิตใหม่แล้วจะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างคนที่มีชีวิตเก่าได้เวลาแล้วที่เราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้แบบเป็นคนใหม่ในพระเจ้ามีชีวิตใหม่ในพระเจ้าดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นที่เป็นขึ้นมาจากความตาย1โครินธ์บทที่15ข้อที่49บอกว่าเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้วเราก็มีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วยเมื่อเราเป็นมนุษย์สวรรค์แล้วให้เราดำเนินชีวิตสมกับเป็นมนุษย์สวรรค์วันนี้เราไม่ใช่พลเมืองของโลกนี้อีกต่อไปแต่เราเป็นพลเมืองของสวรรค์เราควรดำเนินชีวิตแบบชาวสวรรค์สมควรหรือที่พลเมืองแห่งสวรรค์ผู้มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจะดำเนินชีวิตอย่างคนในโลกนี้ให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่สำคัญว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดทั้งบาปมากสักเพียงไรแต่วันนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเรามีชีวิตใหม่แล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเยซูตายเพื่อเราแล้วเราจึงไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดในบาปในอดีตชั้นใดเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเยซูผู้นั้นที่ตายไปแล้วนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นวันนี้เราก็สมควรดำเนินชีวิตสมกับที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเรามีชีวิตใหม่แล้วอย่าให้มารซาตานหลอกเราอีกต่อไปว่าใช่เราไม่เปลี่ยนแปลงหรอกชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเหมือนเดิมมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแกต้องแกเป็นอย่างนี้ไปชั่วชีวิตไม่เป็นความจริงเราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วในฝ่ายวิญญาณวันนี้เลยเราจึงเป็นคนมีชีวิตใหม่แล้วด้วยเหตุนี้เราสมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคนที่มีชีวิตใหม่สมกับที่พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่พระเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายและในฝ่ายวิญญาณวันนี้เราเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและในอนาคตเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายมีกายใหม่เหมือนกับพระองค์และครอบครองร่วมกับพระองค์ชั่วนิรันดร์ให้เราอธิษฐานด้วยกันให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตใหม่แล้ววันนี้เราขอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ดำเนินชีวิตแบบเก่าๆอีกต่อไปเราจะดำเนินชีวิตสมกับเป็นมนุษย์สวรรค์มนุษย์ดินในโลกนี้คนอื่นๆเขาอยากจะทำอะไรตามใจของเขาก็ปล่อยเขาไปแต่เราขอทำตามใจพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์เพราะว่าวันนี้ในฝ่ายวิญญาณวินาทีนี้เราเป็นขึ้นมาจากความตายในฝ่ายวิญญาณแล้ววินาทีนี้โดยพระเยซูคริสต์นั้นเราเป็นขึ้นมาจากความตายเรามีชีวิตใหม่แล้วเราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตเหมือนเก่าอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้อีกต่อไปเราสมควรเหลือเกินจะดำเนินชีวิตอย่างคนในสวรรค์ให้เราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงเราใหม่ทุกวัน
ให้ชีวิตของเราดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวันทุกวันให้เราตัดสินใจเด็ดขาดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จะขอเดินตามอย่างพระคริสต์ผู้เป็นผลแรกแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ทำตามอย่างคนในโลกนี้อีกต่อไปแต่ขอทำตามอย่างพระคริสต์ผู้เป็นผลแรกแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเรานำความชื่นชมยินดีความหวังใจมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายเรารู้ว่าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นบัดนี้ในฝ่ายวิญญาณเรามีชีวิตใหม่แล้วขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนที่เราจะรู้ตัวมั่นใจและยึดมั่นในความเชื่อนี้เชื่อว่าเราทั้งหลายมีชีวิตใหม่แล้วจริงๆขอพระวิญญาณสุดทรงโปรดช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตสมกับที่มีชีวิตใหม่แล้วข้าแต่พระเจ้าและขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราเตือนสติเราให้เรามั่นใจและระลึกถึงอยู่เสมอว่าอีกไม่นานเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายในฝ่ายร่างกายเหมือนอย่างพระเยซูด้วยและเราจะได้เป็นเหมือนอย่างพระองค์และจะครอบครองร่วมกันกับพระองค์ชั่วนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่ตาของเราจะไม่จับจ้องจดจ่ออยู่กับสิ่งของชั่วคราวในโลกนี้แต่จะมองไปที่ความหวังอันน่าชื่นชมยินดีในอนาคตคือการได้เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระเยซูคริสต์และได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ชั่วนิรันดร์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ความหวังนี้เป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตในโลกนี้สมกับเป็นคนที่จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์สมกับเป็นคนที่จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ในสวรรค์ในเวลาอีกไม่นานข้างหน้านี้ขอบพระคุณพระเจ้าขอสอนเราเถิดขอนำเราเถิดขอบอกเราเถิดขอเตือนเราเมื่อเราเดินออกไปห่างจากทางที่ควรจะเดินนั้นขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน